มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะแฉงบพิจิตร200ล้านช่วยน้ำท่วมแต่ถูกนักการเมืองเข้ามาเรียกรับผลประโยชน์เมื่อวันที่21กันยายนนายตระกูลคุณาวุฒิประธานกลุ่มแสงตะวัน NGO จังหวัดพิจิตรกล่าวนะคะว่าจากกรณีของนางนฤมลพิญโยสิริวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.เห็นชอบในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยโดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 15,800 ล้านบาทจัดสรรงบประมาณลง74จังหวัดจังหวัดละ200ล้านบาทค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้ก็คือเมื่องบประมาณมาลงที่จังหวัดพิจิตรกลับถูกแบ่งสรรปันส่วนแย่งชิงกันโดยไม่สนใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนทั้งที่เงิน200ล้านนั้นเป็นภาษีอากรของประชาชนค่ะ NGO พิจิตรกล่าวต่อว่าขณะนี้มีประชาชนแจ้งมาว่ามีนักการเมืองระดับชาติเข้ามาแทรกแซงโดยส่งตัวแทนเข้ามาเรียกรับผลประโยชน์ทำให้หน่วยราชการรู้สึกอึดอัดใจอย่างมากค่ะทำงานลำบากและเกิดความเกรงกลัวจึงอยากให้รัฐบาลช่วยมาตรวจสอบในประเด็นนี้อย่างเร่งด่วนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ